ดูประชุมสภาให้เข้าใจความหมายไขความลับในห้องประชุมรัฐสภาคำศัพท์สภาจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปไขความลับศัพท์รัฐสภาเสนอคำว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยคุณจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดพรรคเพื่อไทยพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายสำคัญที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติมี2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก็พระราชบัญญัติผู้ที่สามารถมีอำนาจในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมีอยู่3กลุ่มด้วยกันก็คือ1คณะรัฐมนตรี2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า20คนแล้วก็3ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนเข้าชื่อกันเพื่อเสนอกฎหมายแต่หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนต้องการจะเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินกฎหมายกำหนดว่าจะต้องให้นายกรัฐมนตรีให้คำรับรองก่อนที่จะสามารถเสนอได้นอกจากนี้ค่ะในมาตรา77ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังกำหนดว่าจะต้องให้ความเห็นของประชาชนก่อนแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมายก่อนที่จะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นเข้าสู่สภาเมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมสภาที่ประชุมสภาก็จะมีการพิจารณา3วาระด้วยกันคือวาระที่1วาระรับหลักการกฎหมายหากเสียงข้างมากของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่รับหลักการของร่างกฎหมายดังกล่าวก็จะเป็นอันตกไปแต่ถ้าสภามีมติรับหลักการของกฎหมายดังกล่าวก็จะมีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาเพื่อพิจารณาซึ่งก็คือเป็นการพิจารณาในวาระที่2หรือที่เราเรียกว่าเป็นการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการเมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดนะคะก็จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาในรายมาตราแล้วก็ลงมติเห็นชอบทั้งฉบับเมื่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วเสร็จก็จะนำเสนอต่อวุฒิสภาต่อไปซึ่งวุฒิสภาเองก็จะมีการพิจารณาขั้นตอน3วาระเหมือนกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่รัฐสภาพิจารณาแล้วเสร็จแล้วค่ะก็จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมลงพระประมาภิไธยแล้วก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปค่ะ